กินตามตรอกออกทางทีวีกินตามตรอกออกทางทีวีนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณวงเวียนท่าน้ำนนทบุรีนะครับจะพาคุณผู้ชมมาหาอะไรกินตอนดึกๆถ้าเกิดตอนดึกๆเนี่ยรู้สึกว่าหิวแล้วก็ผมมีร้านหนึ่งแนะนำนะครับถูกรสชาติก็โอเคนะครับวันนี้จะพาไปดูข้าวผัดติดดินนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปคุยกับเจ้าของร้านชื่อป้าอ้วนครับสวัสดีครับสวัสดีเมื่อกี้ผมเอ่ยถึงป้าอ้วนเนี่ยป้าอ้วนนี่เป็นแม่ใช่ไหมอันนี้คือพี่เก่งใช่ไหมฮะอ้วนทั้งบ้านหรือเปล่าตรงนี้เป็นร้านข้าวผัดใช่ไหมแล้วคนที่มากินก็คือไม่มีโต๊ะก็คือนั่งกินแบบนี้ติดดินพื้นๆใช่ไหมแล้วจานหนึ่งเท่าไหร่ครับก็มี15บาทกับ20บาทขายมากี่ปีแล้วครับก็ถ้ารุ่นแม่ก็มา40ปี15บาทใส่ทุกอย่าง20คือพิเศษนะครับมีกุนเชียร์ไข่ดาวด้วยไหมมีก็มีไข่ดาวแล้ว15บาทมีไข่ดาวไหมอ๋อ15บาทมีไข่ดาวอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่า20เนี่ยจะมีกุนเชียงเพิ่มทอดมันเพิ่มข้าวเพิ่มคืออิ่มขึ้นจานใหญ่ขึ้นว่างั้นมานั่งหน้าธนาคารแบบนี้เนี่ยกี่โมงครับก็3 ทุ่มเป็นต้นไปขายวันนึงกี่หม้อถ้าอย่างธรรมดาก็5หม้อ5หม้อโอ้ขายเยอะเหมือนกันนะเสาร์อาทิตย์ก็7หม้อเสาร์อาทิตย์7หม้อแสดงว่ามันก็อร่อยด้วยสิแล้วคนนี้พี่สาวป่ะครับอันนี้ชื่ออะไรครับพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยเอางี้ดีกว่าวันนี้ผมมาแล้วเอาพิเศษเลยจานหนึ่งนะไข่ดาวเป็นไข่เป็ดด้วยใช่ไหมโอ้อย่างนี้ต้องเอาแบบว่าไม่สุกนะก็จะมีกุนเชียงนะฮะมีทอดมันมีไข่ดาวเป็นไข่เป็ดมีแตงกวามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่ากินเลยดีกว่าลองดูว่าอร่อยขนาดไหนถ้าดูผมกินแล้วหิวนะมาได้เลยท่าน้ำนนใช่ไหมอยากกินใช่ไหมล่ะหิวเลยติดคอหมดจริงๆแล้วก็อร่อยด้วยนะฮะสูตรเอามาจากไหนอ่ะคุณพ่อเป็นคนทำนะครับเวลาเตรียมของเต็มที่บ้านเตรียมทั้งวันเลยไหมครึ่งวันตั้งแต่กลางวันใช่ไหมเริ่มหุงข้าวเสร็จแล้วก็มาบี้ข้าวอ๋อบี้ข้าวแล้วก็ผัดอะไรต่างๆแย่ๆเลยทำไมไม่ขายข้าวผัดกะเพราข้าวคุกกะปิข้าวอะไรนี้ทำไมไม่ขายเพิ่มนิยมชอบกินอย่างนี้กันแล้วทำไมไม่เปิดร้านหรูๆแบบว่ามีโต๊ะนั่งดีๆไม่ต้องมานั่งติดดินเก้าอี้ตัวเตี้ยๆแบบนี้อ๋อกลัวคนไม่กล้าเข้าเอาคือกลัวคนไม่กล้าเข้าถ้าเกิดว่าเราขายแบบนี้คนที่เบี้ยน้อยหอยน้อยก็มานั่งกินคุยกันได้อะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็เป็นขวัญใจของคนที่แบบว่าเรียกได้ว่าเป็นข้าวผัดขวัญใจคนจนว่างั้นเถอะแต่วันนี้ผมก็ได้กินแล้วอร่อยมากผมว่าคนจนเหมือนกันแหละไม่ใช่คนมีกระตังนะวันนี้เราก็มีตุ๊กตานะครับตีอ้วนชวนหิวมอบให้นะครับร้านข้าวผัดติดดินแล้วกันนะครับให้ไว้เผื่อกวักเรียกลูกค้านะครับให้เข้ามากินเยอะๆมากกว่านี้นะครับแล้วก็มีผ้ากันเปื้อนให้ด้วยนะครับจากแฮปปี้ระบบโทรศัพท์แบบเติมเงินจาก Dtac มอบให้ด้วยนะครับแต่ว่าอร่อยแบบนี้ขออีกจานได้ไหมครับคือเอาไข่ใบด้วยครับพี่ใช่ผมอยากได้แม่บ้านนะพี่ส่งมาหน่อยนะที่บ้านติวันชนหิวนะเอาสวยๆเซ็กซี่นะคืนนี้จะมีปาร์ตี้อย่าลืมนะครับขอบคุณครับโอ้โหคุณผู้ชมครับก็สมัครแม่บ้านไว้ครับคืนนี้จะจัดปาร์ตี้ที่บ้านครับก็เดี๋ยวคงจะเจอแม่บ้านผมสวยแน่เลยเดี๋ยวแนะนำให้รู้จักช่วงเต้นกินรำกินเซ็กซี่เธอมาทำไมเนี่ยเขาบอกว่าพี่ติดต่อผู้จัดการบอกให้หาคนรับใช้หรือแม่บ้านวันนี้เอาแบบสวยเซ็กซี่ทุกตรงเลยพี่อ้วนดูดีๆค่ะอ่ะพี่จะพยายามดูดีๆไม่ว่าหันตรงไหนทุกส่วนสัตว์ไม่ได้เรื่องเลยพี่ขาแต่หนูเดินบ่งเดินแบบเลยหนูก็เคยเดินนะคะเป็นนางแบบมาก่อน
ค่ะอย่ามาโกหกกันเพลงอะไรเมาขี้ลาสัตว์เมาขี้ลาสัตว์ข้าแท้ข้าข้าแท้ข้าทะลุทั้งมันออกมาหมดทะลุทั้งมันออกมาพอแล้วพี่รู้แล้วแหละว่าน้องมาจากที่ไหนวันนี้วันเสาร์คืนนี้บ้านพี่จะมีปาร์ตี้เนี่ยต้องการแม่บ้านนะเอางี้เธอเงินเดือนเท่าไหร่คุยกันว่าเป็นกิจลักษณะเลยไม่เอาตังค์อะไรทำงานไม่เอาตังค์แล้วเธอจะเอาอะไรอย่าบอกนะว่าเธอจะเอาพี่ไปครอบครอง พี่รู้ได้ไงคะพี่เลี้ยงข้าวหนูแลกกับการทำงานใช่ค่ะแลกกันแล้วอยากกินอะไรเป็นอาหารที่ไม่ต้องพี่รู้เลยอย่างเธอก็ตะลาบส้มตำเขียวลาบก้อยวันนี้ขอเป็นอะไรที่หรูหรูไฮโซหรูหรูไฮโซกินอะไรมาจากออริจินอลอะไรนะจะกินอะไรเน่าๆค่ะอ๋อออริจินอลเอออยากกินอะไรจ๊ะอยากกินสปาเกตตี้สปาเกตตี้เหมาะกับหนูมากกับนี้เข้าใจขอกับใบหน้ามากจ๊ะทำให้กินหน่อยนี่เชฟแป๊ะเชฟประจำบ้านพี่กินนอนที่นี่วันนี้เราจะทำอะไรให้เขากินดีครับวันนี้จะทำซอสนาโปลิตาน่านะครับเป็นซอสต้นตำรับของเมืองเนเปิลเลยนะโอ้โหอิตาเลียนแท้ๆครับผมนี่ใบอะไรครับนี่ใบโอริกาโน่ครับไม่ใช่ใบหนาดใช่ไหมฮะเห็นไหมว่าวิธีการทำมันไม่ใช่ง่ายๆเหมือนกันนะอยากกินอะไรเดี๋ยวไปหาแกได้หมดยกเว้นดาวกระเดือนยกเว้นดาวกระเดือนที่หาให้ไม่ได้ like a lazy ocean hugs the shore hold me close sway me more หลายหลายเลยอ่ะน้ำลายไหลเลยแต่เดี๋ยวอย่าเพิ่งกินนี่แล้วไปไหนมาไหนใครก็มองภาพเราเป็นคนใช้จริงๆแล้วเรามีอาชีพอะไรอ่ะตั้งแต่นักแสดงแล้วอ่ะไม่น่าเชื่อเป็นอะไรเป็นผู้ช่วยผู้กำกับด้วยค่ะเป็นผู้ช่วยผู้กำกับจริงเหรออย่ามาหลอกกันกำกับเรื่องอะไรเป็นผู้ช่วยเรื่องล่าสุดนี่คือเรื่องหมากเตะค่ะหมากเตะนี่ยังไม่ฉายใช่ไหมยังไม่ฉายแล้วที่ฉายไปแล้วมีเรื่องอะไรบ้างมีเรื่องสตีเหล็กสตีเหล็กแล้วก็เรื่องแจ๋วแจ๋วค่ะเอาละวันนี้เราให้น้องแมวได้กินสปาเกตตี้อิตาเลียนอยากได้กินอ่ะกินได้เลยไม่กวนแล้วมาพร้อมแล้วกินกันเลยปิ้งทัวลงพุงครับโหวันนี้รับรองว่าอิ่มอร่อยสะใจแน่เพราะว่าผู้โชคดีของเราครับคุณบลักกักเลยครับเป็นพนักงานชาปนกิจปอติ๊กตึงครับเขียนเข้ามาบอกว่าขอกินโต๊ะจีนแบบเพียวๆไม่ต้องมีใครมาแย่งอาหารได้ไหมโอ้โหเห็นหุ่นแล้วต้องจัดให้ครับทัวลงพุงเดี๋ยวเจอกันมาแล้วครับทัวลงพุงวันนี้ผมมาอยู่หน้ามูลนิธิปอติ๊กตึงนัดผู้โชคดี2คนไว้ตามรูปถ่ายไซส์ใหญ่มากบอกจะไปกินโต๊ะจีนกับผมไม่รู้อยู่ตรงไหนป่านนี้ยังไม่มาเลยเอ้ามาแล้วเดินมาบ้านพี่เดินมาบ้านตัวเล็กไปเลยคนไหนชื่ออะไรบ้างครับคุณหม่อมดำครับหม่อมดำชื่อมงคลครับหม่อมดำกับมงคลนะครับผมบอกอยากกินโต๊ะจีนเพียวๆนะครับไม่มีใครแย่งครับนี่คือผู้โชคดีทัวร์ลงพุงของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่โรงแรมเอเชียมีโต๊ะจีนหรูๆให้กินเลยไปโรงแรมเอเชียเดี๋ยวเรียกรถให้สำล้อมาพอดีเลยสำล้อไปโรงแรมเอเชียนะไปขึ้นเลยเดี๋ยวโทรเรียกรถเบนซ์มารับเลยคุณกำพลเตชะหรูวิจิตรเขาให้รถเบนซ์มาเจ้าของโรงแรมเอเชียฮัลโหลพี่กำพลเหรอครับครับสำล้อไม่รับครับส่งรถเบนซ์มาหน่อยครับนี่มาไวทันใจครับคุณกำพลมาส่งมาเลยเป็นไงเบนซ์500ขึ้นเลยครับขึ้นรถเลยแล้วเราขึ้นอีกคนเนี่ยรถจะเคลื่อนไหมเนี่ยรู้สึกรถจะแคบไปไหมพี่
อึดอัดแค่ดูมองไปทางนั้นก็ใหญ่มองไปทางโน้นก็ใหญ่ตึกลาบ้านช่องก็ใหญ่อะไรก็ดูใหญ่ใหญ่อย่างเส้นกลางโถงหนึ่งไปนั่งเบนซ์มาที่โรงแรมเอเชียเลยแต่ว่าพี่เดี๋ยวเราจะขึ้นไปกินโต๊ะจีนเนี่ยเราแต่งชุดนี้เดี๋ยวเขาคิดว่าเราไปเก็บศพพอดีผมว่าเราไปเปลี่ยนชุดดีกว่าไหมเดี๋ยวเราขึ้นไปเจอโต๊ะจีนโต๊ะใหญ่สำหรับ2คนนี้ครับปั๊บโอ้โหจอดยอดปั๊บพระเจ้าจอดยอดมากเปี๊ยครับโต๊ะจีนวันนี้ไม่ได้กินโต๊ะจีนธรรมดามาที่โรงแรมเอเชียด้วยนะครับแต่ก่อนจะกินนี่มันต้องคุยกันนิดนึงก่อนพี่น้ำหนักเท่าไหร่ผมถามจริงเหรอ185ครับ185คนหรือคิงคองภาคใหม่เนี่ย185นะครับฝั่งนี้นะฮะ166ครับ166โอ้คุณผู้ชมครับคำเตือนของการชมรายการตีอุ่นจนหิววันนี้ถ้าทีวีท่านไม่ถึง29นิ้วกรุณาเปลี่ยนทีวีด่วนนะครับเพราะว่ามันจะบานข้างออกไปหมดเลยนะครับวันนี้เราจะพามาทัวร์ลงพุงกินโต๊ะจีนที่นี่นะครับผมมีอาหารเยอะแยะเลยนี่มีทั้งหูฉลามปลากระพงนึ่งมะนาวหมูหันกุ้งผัดพริกเสี่ยงไฮออเดิร์ฟเย็นแน่แล้วผักสีสหายโอ้ยอะไรเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวผมก็คุยต่อรู้สึกว่าตอนนี้พี่จะหิวแล้วนะฮะเห็นบอกว่าอยากกินโต๊ะจีนแบบว่าไม่มีใครมาจุ๊กจิ๊กจุ๊กจึ๊กแย่งอาหารนี้ใช่ไหมอ่ะงั้นลุยเลยครับสุดๆเป็นไงวันนี้สะใจไหมครับยอดเยี่ยมสะใจเอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณโรงแรมเอเชียนะครับที่เอื้อเฟื้ออาหารจีนมื้อพิเศษมื้อใหญ่ๆแบบนี้คุณผู้ชมมาทานได้อร่อยมากแต่ถ้าเกิดว่าลองมาแล้วไม่อยากกินโต๊ะจีนก็ไม่เป็นไรครับเขามีบุฟเฟ่ต์ติ่มซำครับคนละ330โอ้ยอดมา5จ่าย4โอ้ยเยี่ยมโอ้โหแต่ถ้าเกิด2คนนี้มา2จ่าย8นะฮะดูจบแล้วช่วยกดติดตามกดสับปะดนเฮ้ยสับปะรดเฮ้ยสับปะเลอเฮ้ยสับตะไคร้แฮ่ถูกแล้วและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ